ี้เรามาอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะแอมโฮมค่ะแถวที่ไหนคะพี่หนึ่งแถวบ้านเกาะค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวอะไรนะรีโมทคัมล่าใช่ไหมคะรีโมทนี่นี่ค่ะสำหรับกล้องที่รุ่นเก่าที่ไม่มี Wi-Fi ในตัวเพราะว่ารุ่นใหม่จะมี Wi-Fi ในตัวนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีสำหรับการที่เปิด Wi-Fi ดูรูปผ่านโทรศัพท์มือถือเลยหรือว่าแท็บเล็ตได้เลยนั่นเองมันสามารถแชร์ไฟล์ได้ด้วยคอนโทรลกล้องได้ด้วยได้ทำงานได้หลายๆอย่างแล้วพี่หนึ่งคะแล้วอย่างนี้ตัวนี้มันจะใช้งานยังไงคะรูปแบบการใช้งานของมันโอเคอันดับแรกนะครับคอนเนคกับกล้องก่อนโดยผ่านแอปพลิเคชันชื่อ Camfree นะครับแอปพลิเคชัน Camfree เนี่ยมีดาวน์โหลดอยู่แล้วฟรีนะครับก็คอนเนคกับกล้องโดยผ่านสายมินิ USB นะครับตัวนี้ใช้วิธีชาร์จแบตเตอรี่ผ่านสายโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆของ Android ใช้ได้เกือบหมดแล้วอย่างไอ้พวก iPhone iOS ก็ใช้ได้ครับเพราะว่าแอปพลิเคชันรองรับอยู่แล้วตัวนี้ก็ใช้เป็นแท็บเล็ตของ iOS นะครับมันก็ใช้ได้อยู่แล้วอยากจะทำให้ดูว่ามันสามารถถ่ายไรท์วิวได้ยังไงมันคอนโทรลกล้องได้ยังไงแล้วผมโหลดมาแล้วนะครับผมโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วตอนนี้ผมก็เปิดเป็นไรท์วิวของกล้องนะครับพอเปิดเป็นไรท์วิวของกล้องมันสามารถที่จะคอนโทรลกล้องในส่วนของระยะโฟกัสได้หมดนะครับลองดูประมาณว่าแทนใช่ผมอยากอันดับแรกผมว่ามันมืดไปนะครับผมเซตวัดแสงได้เห็นไหมครับต่อไปผมก็จะเพิ่ม ISO มันต่ำไปก็เพิ่ม ISO ได้เห็นไหม800เห็นไหมครับตั้ง Speed Shutter ได้ตั้ง Fสั่งได้เหมือนที่เราใช้มือสั่งกับกล้องเห็นไหมต่อไปก็คือ shutter speed นะครับเราสามารถลดหรือเพิ่ม shutter speed ได้โดยทุกอย่างแสดงผ่านหน้าจอหมดเห็นไหมครับทีนี้ต้องการในชัดตอนนี้มันคัดชัดอยู่ตรงนี้เนาะย้ายโฟกัสมานี่โอเคย้ายโฟกัสมานี่ปั๊บเห็นไหมครับมันอยู่ที่ระยะเลนเราสามารถคอนโทรลกล้องผ่านแท็บเล็ตได้เลยในกระดาษที่เอากล้องไปวางไว้ไกลๆเอากล้องไปวางไว้ไกลๆแล้วเราสามารถคอนโทรลผ่านแท็บเล็ตได้นะครับเมื่อเราโฟกัสได้แล้วเราก็สามารถสั่งชุดหรือสั่งถ่ายภาพด้วยตัวแท็บเล็ตเราได้เลยแชะเรียบร้อยสบายมากเลยเราถ่ายมาเรียบร้อยแล้วในรูปนี้นะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วเราก็ไปดูไฟล์ที่เราถ่ายผมถ่ายเป็นไฟล์รอมันสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งไฟล์ RAW แล้วก็ไฟล์ JPEG นะครับของกล้องเกือบทุกตัวจะเห็นว่ามันเป็น CR2 เห็นไหมครับไฟล์ RAW เป็นไฟล์ RAW พี่หนึ่งคะแล้วอย่างนี้มันรูปแบบเนี้ยเหมาะสำหรับกล้องแบบของหนูเลยดิ XA2 อย่างเงี้ยเอาไปเสียบใส่ปุ๊บจริงแนะนำว่ามันเหมาะกับกล้องทุกประเภทนะครับหมายถึงว่ากล้องฟุ้งฟิ้งได้กล้อง DSLR ได้ Mirrorless ได้นะครับมันสามารถที่จะ connect ได้ถึงแม้กล้องที่มี Wi-Fi ก็สามารถ connect ได้เพียงแต่ว่ากล้องรุ่นเก่าๆที่ไม่มี Wi-Fi มาเอาตัวเนี้ยไปใช้หรือการไปเที่ยวแล้วล่ะอยากให้หลายๆคนเราถ่ายคนเดียวทุกคนอยากได้รูปหมดทุกคนโหลดแอปไปแชร์กันให้หมดเลยในกลุ่ม10คน15คนแชร์กันได้หมดเลยกรณีที่อย่างพี่ถ่ายสตูดิโอเนาะใช่การยิงภาพเสร็จแล้วลูกค้าสามารถที่จะนั่งดูรูปของตัวเองได้เลยโดยผ่านหน้าจอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่สามารถยิงได้ทันทีนะครับสามารถดูได้ทันทีว่าเนี่ยรูปเนี้ยโอเคไหมผ่านไหมนอกจากดูมอนิเตอร์ที่มีอยู่แล้วในสตูดิโอลูกค้าอยากได้เฮ้ยพี่หนูขอก่อนสัก4-5รูปได้ไหมอย่างเงี้ยสามารถลูกค้าสามารถเอาไปใช้ได้เลยทันทีโดยที่โหลดแอปพลิเคชันผ่านตัวนี้แค่นั้นเองนะครับใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับผมได้ตัวนี้มาจากร้าน Smart Cam 3แยกปักนะครับ Smart Cam Cola 3แยกปักลองเข้าไปคุยกับที่เจ้าของร้านดูแกจะแนะนำวิธีแนะนำว่าใช้อะไรยังไงมันสะดวกสำหรับที่จะใช้ท่องเที่ยว
สะดวกที่สำหรับที่จะใช้สำหรับงานกล้องที่สำหรับมืออาชีพได้เลยสำหรับมืออาชีพได้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากในการพกสายซิงค์ที่ยุ่งยากให้ยาวออกไปนะครับสามารถใช้ตัวเนี้ยสายสั้นๆใช้ได้เลยนะครับติดต่อร้านสมาร์ทแคมโคราชนะครับพี่หนึ่งอย่างนี้ก็หนูอยากถ่ายรูปเล่นนะคะโอเคเดี๋ยวถ่ายให้นะครับแล้วเรามาดูรูปกันว่ารูปที่ถ่ายจากตัวเนี้ยมันเป็นยังไงสามารถซิงค์ถ่ายผ่านอะไรได้ยังไงนะครับเที่ยวคือแบบไม่ต้องให้ใครถ่ายไงหนูคอนโทรลผ่านแอปเลยสบายมากมันไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ใครมาเราไม่ต้องไปนั่งรอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะส่งรูปให้เราสามารถดาวน์โหลดได้ทันทีสบายเลยอ่ะแบบนั้นเราชอบถ่ายรูปด้วยสิก็จบตัวเดียวครับเที่ยวทั่วไทยพกไปไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าสรุปว่ามันเหมาะสำหรับคนทุกคนที่ต้องการถ่ายรูปแล้วดาวน์โหลดไฟล์ทันทีเหมาะสำหรับมือใหม่จนถึงมืออาชีพที่ต้องการภาพอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องไปนั่งรอว่าเมื่อไหร่จะแปลงไฟล์เสร็จเมื่อไหร่จะโน่นนี่นั่นมาสามารถดาวน์โหลดรูปแล้วก็อยากแต่งภาพก็แต่งในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับมันเหมาะสำหรับทุกท่านถ้าท่านใดสนใจนะครับผมแนะนำร้านสมาร์ทแคมโคราชลองเข้าไปถามพี่เขาได้เลยครับค่ะเดี๋ยวตั้งขอตัวเอาแคมฟิกไปเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ